กองทัพเช่นเดียวกันครับแต่เป็นเรื่องของการยกระดับการออกกําลังกายกันบ้างแล้วก็ฝึกเรื่องของยุทธหัตถีนะครับบัวขาวบัญชาเมฆฝึกศิลปะมวยไทยให้กองกําลังพลกองทัพภาคที่3กว่าสพันนายพร้อมเยี่ยมทหารและนักเรียนชายแดนที่จังหวัดตากครับที่สนามฟุตบอลกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่4นะครับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองพิษณุโลกพลโทรประสานแสงสิริรักแมทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกพัฒนาทักษะศิลปะป้องกันตัวมวยไทย พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มกองพลฐานม้าที่1ให้กับร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าที่รู้จักกันนะครับว่าบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยขวัญใจชาวไทยซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนศิลปะไม้ไม้มวยไทยให้กับกําลังพลของค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ,จํานวน600นายพร้อมจัดการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังค่ายทหารทั้ง22ค่ายใน17จังหวัดภาคเหนือมีกําลังพลร่วมฝึกซ้อมมวยทั้งสิ้นนะครับ4ี่9นาย ซึ่งการฝึกสอนในครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้ใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นการเตะเขา่าทีบและศอกให้ถูกต้องตามหลักมวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนอกจากจะเป็นาศาสตร์วิชาที่กองทัพบกมุ่งหมายในการสืบสารแล้วยังเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมาทาทไทยด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆได้เดินทางไปโรงเรียนท่านหญิงวิไลอมตยาคุณที่บ้านเปิงเครื่องครับตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก โดยเด็กนักเรียนต่างมอบดอกกุหลาบและขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นจากพี่บัวขาวอีกด้วยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับจากนั้นบัวขาวได้แสดงโชว์แม่ไม้มวยไทยและสอนวิชามวยไทยให้กับเด็กนักเรียนพร้อมมอบธงชาติไทยอุปกรณ์กีฬานมชกมวยและนำธงชาติเปลี่ยนให้กับโรงเรียนพร้อมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาด้วยครับ